หนูอยู่บ้านค่ะใช่ก็หนูบอกแล้วว่าถ้าวันนี้ลิเวอร์พูลไม่ชนะตัวใครตัวมันแต่วันนี้ลิเวอร์พูลชนะ เป็นไงกันไหมครับวันนี้อากาศร้อนมากตอนแรกหนูก็ว่าหนูจะไปงานบอลเพราะว่าเขามีคอนเสิร์ตมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหลังหนูเรียนร้องเพลงเสร็จวันนี้แต่ว่ากลับมาคุยกับ FC ดีกว่าเอาพี่นิกกี้เชิญมาร้านจ๋าค่ะร้านเมื่อกี้พี่วินเขามาให้ปลาวานพี่ด้วยโอ้แล้วก็พลอยอ่ะเรียกพี่วินว่าพี่วินขอขอปลาวานหน่อยนี่เลยไม่พูดขอโทษรันไม่ยอมนะปลาวานของรันนะพลอยอะไรนะคะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะนี่คือไม่เอาเลยค่ะนี่คือไม่เอานะไม่ให้เอาเลยค่ะคือไม่ให้นะดูจากสีหน้าแล้วแววตาแล้วปาวันจะย้ายบ่อไม่ได้ปาวันต้องอยู่บ่อบ้านกูเท่านั้นอะไรนะคะย้ายบ่อได้ค่ะเพราะว่าใจคนเรามันก็มีหลายใจได้แล้วอะไรแล้วมาทางตึงอีกแล้วโอ้เปิดมาก็ตึงอีกที่ชมมาอย่างนี้จะให้หนูเล่นอะไรอ่ะเปิดมาก็ตึงเอ้าไปเที่ยวด้วยกันวันนั้นพอเจอหน้าเราว่ากลับบ้านเลยอ่ะไปเที่ยวด้วยกันวันนั้นไม่ใช่กลับบ้านเลยอ่ะโอ้โหใช่บังเอิญเจอเริ่มก็ตึงแล้วอ่ะตึงตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนหนึ่งชวนใครดีน้องรันแต่ว่ามี FC ชมเยอะนะว่าแบบว่าไปเล่น6ฉากน่ารักมากจริงเหรอคะขอบคุณครับพี่นี่ขอบคุณนะคะพี่นี่โอ้ยโอ้ยเทพเข้ามาแล้วเทพเข้ามาแล้วนี่เขาคือกูอยากเห็นพี่วินเจ้าพี่นิกจังเลยเฮ้ยกูชอบจริงเอาแล้วเดี๋ยวอีกอันนึงอีกอันนึงกูชอบมากพี่วินอยู่ไหมพี่วินอยู่ไหมถ้าพี่วินอยู่บอกหน่อยผมจะได้พีเคเพราะว่าอย่าพีเคบอยหนูกลัวเอฟซีเปิงตังค่ะเออแต่ว่านั่นแต่ว่าก็ไม่ต้องไปให้สาวๆนะครับไม่ต้องมาให้ผมเข้าไงชวนใครดีอีกคนหนึ่งรันมีเพื่อนไหมสวยๆต้องดูก่อนว่าใครไลฟ์อยู่หรือมีเด็กใต้คนหนึ่งน้องนินไม่รู้ทำอะไรอยู่ตอนนี้นินนินเหรอนินสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะเอ้าเขาอยู่ตั้งสี่เขาอยู่ในนั้นตั้ง4เดือนเออสวยขึ้นเยอะเลยนิดๆนะอยู่เขาฉ่ำมากสวยขึ้นเยอะมากนิดชวนใครดี FC น้องแพรน้องรันอยากชวนใครดีหนูไม่ดูเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นมีใครไลฟ์เลยในเครื่องหนูอ๋อเนี่ยน้องแพรเขาขอมาแล้วน้องแพรดีจ้าสวัสดีครับเป็นยังไงมั่งจ้าสบายดีไหมจ้าเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะพี่ดิกี้แอรี่ไปเปื่อยทำอะไรกันอยู่อ๋อนั่งคุยกับน้องพลอยกับน้องรันอยู่ทำเสียงก่อนทำไมเข้ามาขอโทษทีนะคะน้องหนูเล่นเกมอยู่ยูไดเหรอใช่อาจจะมีเสียงแคชเกมอ๋อยูไดแคชเกมอยู่ไม่รู้อ่ะแต่เขาเล่นเกมกับเพื่อนนี่แหละค่ะทุกคืนแต่เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะยูไดเนาะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ดูพลอยดูพลอยทำเลยถ้าเขาเยอะมึงเยอะมึงเขาบอกว่าหนูเงียบหนูไม่รู้จะพูดอะไรหนูก็เลยอะไรนะตัวนิดเดียวแต่แสบนะแสบนะกี้อาบอกก็แสบดีมีแต่คนบอกหนูแสบเนี่ยแสบนะอืมพลอยไม่เบาไม่เบานะเราอ่ะคนร้ายโอเค
ปึ๊บแล้วไอ้พีเคมันแบ่งทีมยังไงอะทำไม่เป็นอะกดเลยก็น่าจะได้เลยไหมคะกดได้แต่ตอนนี้พี่อยู่กับพลอยเลยอยากอยู่กับรันได้ปะแล้วมันต้องเลือกยังไงอะอยากอยู่กับรันเพราะว่าอย่างนี้พลอยเขามีเทพแล้วอยากพี่นิกกี้หยุดดิแล้วเขาถือด้วยรันเมื่อกี้เขาแบบตอนเขาพีเคกับพี่เขามองพี่แบบเป็นลายๆนิกกี้มึงแพ้กูนี่คิดไปเองแม่หนูแค่มองเฉยๆหนูไม่รู้หนูจะพูดอะไรหนูเขินมองแบบเนี้ยนี่เขาเขินเขินหนูเขินโอเคแกล้งเดี๋ยวแพ้อยู่กับพลอยก็ได้เพราะอยู่กับพลอยได้ชนะทุกทีเลยโอ๊ยตายแน่ตายแล้วทีมตึกสูงทีมตึกสูงแต่ใบหยกไม่อยู่ใบหยกอยู่ฝรั่งเศสตึงมากกดยังไงมันย้ายทีมยังไงทำไม่เป็นอ่ะพี่พอรู้ไหมคะแล้วได้แล้วทีมแพ้พลอยใบหยกหยุดทีมแบกพลอยประโยคตายพี่นิกกี้เราตายแน่แน่ไม่แล้วหนูคอยดูนะเดี๋ยวพลอยพอเขาแบบมีเทพมาแล้วเขาก็จะทำท่าเนี้ยสายตาละแล้วแบบหนูชนะมา13ครั้งแล้วอะไม่ชนะ13ครั้งแต่พี่นิกกี้คนแล้วเขาแบบหนูแพ้เลยเมื่อกี้แล้วนี่เขาตามเทพเขามาแล้วอะไม่ได้ตาแล้วเขาพี่วินขาด้วยเมื่อกี้อ๋อไม่รู้ก็รันตอนรันไม่อยู่อ่ะพลอยบอกพี่วินขาด้วยพี่วินขาอ่ะจริงๆน่ารักพี่วินขาด้วยค่ะค่ะไม่รู้หนูเฉยเลยพี่มิกกี้อย่าปั่นสิเอาไม่ได้ปั่นจริงเปล่า FC จริงไหมพลอยพูดพี่วินขาจริงไหมครับจริงจริงไหมครับจริงไหมครับจริงไหมครับหรือผมแต่งเรื่องหรือผมเป็นคนตอแหลครับจริงไหมครับพี่ anonymous เขาชื่อพี่ anonymous ขอบคุณค่ะเขาบอกว่าพี่วินขาพลอยอยากเล่นกับปาวานพวกนี้พี่นิกกี้ตีเลยนี่จริงๆจริงเหรอ FC จริงไหมล่ะยากูก็ปั่นกูก็ปั่นจริงๆทำอะไรไม่ถูกเห็นไหมอ่านคอมเมนต์อยู่น้องแพ้แล้ววันนั้นไปกินเจแดงนี่ซื้อเองหรือว่ากินฟรีไปกินเองแต่ว่าอยู่ดีตอนจ่ายตังค์เขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายตังค์เฉยฮะคนยังไงนะไปกินเองแล้วพอจ่ายตังคือพนักงานบอกว่าเจ้านายบอกว่าไม่ต้องจ่ายตังค่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกินฟรีอีกแล้วจริงสวัสดีค่ะถามว่าจะถามตัวชวนแล้วคุ้มตัวชวนอยู่ทีมเนี่ยอยู่ได้น้องได้ทีมไหนแพ้ส่งตัวแทนมาเต้นอ้าวพี่กิฟไปเลยทีมไหนแพ้ส่งตัวแทนมาเต้นครับเต้นแล้วหนูเต้นแล้วเมื่อกี้พี่เต้นเลยส่งให้พี่นิกกี้ไปละกันส่งตัวแทนมาเต้นครับหรือเปล่าเดี๋ยวมันมีตีกับคูณ2อะไรพวกนี้ใช่ไหมน้องพลอยตีกับคูณ2ฮะหนูรู้ว่ามันไม่มีแล้วมันไม่ถึงอ่ะที่กับคูณ2คืออะไรไม่รู้ก็คือพี่นิกกี้ 2,000 นึงมันก็จะคูณเป็น 2,000 แต้มหรอใช่ถ้าเวลาแบบทำไอ้บรรลุอันเป้าหมายได้อ่ะมันจะขึ้นคูณแบบแล้วแต่รอบมีคูณ2คูณ3อ๋อเหรอใช่แต่ว่าเราได้เท่าเดิมนะแต่แค่แต้มมันขึ้นเฉยเดี๋ยวถ้าเราแพ้ส่งยูไดมาเต้นพี่นิกกี้ยูไดถ่ายรูปยังแบบไดไม่มองกล้องได้เอาแบบนี้ถ่ายรูปไม่มองกล้องเนี่ย FC บอกอยากเห็นโกลันเต้นเขินหนูเขิน
รันเต้นเห็นไหมล่ะเขาบอกรันเต้นใครพี่นิกกี้หรอฮะพี่นิกกี้ใส่เอฟเฟกต์ด้วยหรอไม่ใช่ใครกดอ่ะพี่กดไอ้เป็นพี่จะกดเป็นได้ไงมันมีเอฟเฟกต์แบบออกมาเนี่ยของใครพี่กดเป็นเหมือนใครได้อะไรไม่รู้อ่ะพี่เล่นไม่เป็นใครส่งอะไรให้พี่นิกกี้หรือเปล่าใช่มีคนส่งบอกยูนิเวิร์สอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่มีถ้ายูนิเวิร์สต้องพลอยแล้วโอ้พลอยแล้วหยุดทีมเทมขาอยากเห็นใช่ไหมจ้าพลอยจ้าจ้าใช่ไหมจ้าพลอยได้ยูนิเวิร์สใช่ไหมจ้าพลอยจ้าจ้าจ้าโอ้พี่ครูมิวส่งให้เขาส่งสร้อยทองให้หนูเป้าที่ตั้งอะค่ะโอ้มีนวมพี่พลอยขอยูนิเวิร์สเอลหนูอยากเห็นด้วยเมื่อพลอยอยากเห็นนะโอ้ยหนูจะขอใครเขาไม่ขอบคุณนะคะพลอยหรือว่าไอ้นี่ก็ได้สิงโตอ่ะอยากเห็นสิงโตพลอยเลยอยากเห็นสิงโตอ่ะพี่อยากเห็นสิงโตตัวใหญ่อ่ะออดพลอยออดดีกว่าพี่ใจหนูละเนี่ยเอ้ยขอบคุณนะคะไอ้เฮ้ยพลอยได้แล้วคืออะไรวะพลอยได้แล้วคืออะไรอ่ะทำไมมันไม่ได้แบบพลอยได้อะไรมาพี่ไซส่งให้หนูมันคืออะไรอะดอกไม้รู้ว่าโอ้ขอบคุณนะคะโคลันเต้นแน่เลยโคลันต้องเต้นแล้วพี่อันนี้ขอบคุณนะคะโคลันต้องเต้นแล้วจ้ะบอกแล้วอยู่ทีมน้องพลอยขอบคุณนะคะโคลันต้องเต้นแล้วนะจ๊ะพี่นิกกี้ต้องเต้นสิยูไดยูไดมันเต้นหน่อยยูไดอะน้องไม่เกี่ยวยูไดเต้นเนี่ยเอฟบอกรันเต้นรันเต้นเนี่ยมีแต่คนบอกรันโกโก้คนบอกว่าโกรันเต้นเนี่ยโกรันเต้นโกรันเต้นน้องเป็นสาวขอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานมันยังไม่แพ้เลยแพ้แล้วจบแล้วอันนี้คือหมดรอบแล้วหรอจบแล้วรันเต้นเลยเต้นปักตะกร้าคืออะไรครับอ๋อปักตะกร้าเต้นพี่พีคไงเออเต้นปักตะกร้าแล้วนะปัดตะกร้าปัดตะกร้าปัดตะกร้าชาหมดอดนะคะอะไรนะคะเปิดเพลงเขาเต้นเปิดเพลงเขาเต้นโอ้โหนี่นิกกี้ต้องยืนด้วยให้เห็นทั้งตัวโอ้ยครึ่งตัวได้มุ้ยปัดตะกร้าเต้นเพลงที่ผีขอบคุณทุกคนนะคะซื้อโอทีที่มีรายวันพี่นิกกี้อยากเซลหนูดีหนูเขินเนี่ยโอ้ยเนี่ยแหละเขาเรียกว่าอย่าแบบมันเห็นไหมพี่นิกกี้อยากเซลจะบ้าบันใจแล้วหิวเป๊ะตลอดยืนแล้วนะเดี๋ยวก่อนกำลังมาแล้วยังก็เต้นเก่ง FC บอกแต่ไม่แพ้ง่ายก็เลยไม่ต้องเต้นเต้นเก่งขิงเลือกไม่ถูกเลยใครอยู่ข้างๆพี่นิกกี้อ่ะพี่มิวอ่ะอ๋อพี่มิวสวัสดีครับสวัสดีครับนิมไม่ยกขิงจัดหนูกิ่งไม่ถูกเขินขอเชิญพบกับเจ้าของมิวสิกอารีน่าปัดตะปัดตะกาปัดตะปัดตะกา
ถึงถึงทำไมทุกคนเงียบล่ะพี่ทำอ๋อไม่อ่านได้อยู่อ่านคอมเมนต์อยู่อืมใครต้องไปซ้อมเต้นแล้วนะปักตะกร้าเหรอใช่ค่ะเพลงพี่พีคนะคะไม่ใช่เพลงหนูเห็นอยู่ที่ปักตะกร้าเพลงใหม่ของพี่พีคเหรอใช่ค่ะปักตะกร้าคนสวยๆอย่างเราแฟนก็ยังไม่มีมีแต่มีชาชีพโทรหาเรา everybody แล้วน้องรันซีกับใครมั่งในค่ายอ่ะเดือดซีหมดหนูก็คุยได้กับทุกคนนะแต่ว่าหนูตอนนี้พี่พีคเป็นมามีหนูแหละหนูเป็นลูกพี่พีคแล้วก็พี่ชาก็สนิทพี่เค้กโมก็สนิททุกคนอ่ะได้แล้วนี่ไลฟ์กันถึงกี่โมงอ่ะเด็กๆหนูอ่ะหนูก็เพิ่งขึ้นไลฟ์เพราะว่าหนูบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลแพ้ก็ตัวใครตัวมันนะอะไรเงี้ยวันเนี้ยอ๋อลิเวอร์ชนะแล้ววันนี้ชนะก็เลยไลฟ์สองหนึ่งป่ะใช่อ๋อโอเคได้เดี๋ยวพี่ว่าพี่จะออกไปดูบอลก่อนละโอ้โอเคโอเคจ้าทุกคนไปนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะจ้าบายบอยบอยดังแล้วบอยอะไรเดี๋ยวมาเต้นให้ดูเดี๋ยวมาเต้นโอเคจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอเคโอเคได้เจอกันจ้าสวัสดีค่ะพี่ส้มขอบคุณนะคะไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะว่าเลยบ๊ายบายบ๊ายครับครับหนูนะอะไรเดี๋ยวไปเต้นให้ดูเดี๋ยวไปเต้นจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอเคโอเคได้เจอกันจ้าสวัสดีค่ะพี่ส้มขอบคุณนะคะไปแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะว่าเลยบ๊ายบายบ๊ายครับครับหนูนะ แล้วก็รอไปเรียนตอน6โมงค่ะแล้วก็มาดูบอลวันนี้ขอบคุณนะคะวันนี้หนูฝึกร้องเพลงนี้ด้วยค่ะยิ้มมาของพี่โบกี้ไลออนคุณครูบอกว่าต้องฝึกเพลงที่ยากกว่านี้ได้แล้วยังไม่ได้สอบค่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูไลฟ์เสร็จเดี๋ยวหนูก็ต้องไปส่งกันบ้านคุณครู6ฉากเป็นไงคะ6ฉากทุกคนหนูหลุดขำน้อยลงนะรอฟังเพลงเลยเอ้ยขอบคุณค่ะ6ฉากอุ้ยต้องใจเย็นค่อยพูด6ฉากสนุกไหมคะมีแต่คนบอกว่าดู6ฉากโอ้ยบทยาวมากค่ะ2หน้าแล้วแบบมีแค่หนูกับพี่นิกกี้เล่นซีนนั้นใช่ไหมคะแล้วแบบโอ้จำแต่ว่าพยายามแบบจำเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบมวลของเรื่องค่ะว่ามันคืออะไรประมาณนี้สนุกครับนิ่งมากๆนิ่งหมายถึงหนูนิ่งไปหรอคะบทจากพี่ตูนค่ะพี่อินเลยนึกว่าเรื่องจริงบทค่ะบทดู6ฉากแล้วยิ้มแก้มฉีกแล้วดูหนูตอนนี้ไม่ยิ้มแก้มฉีกหรอคะไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube คนชมเยอะจริงเหรอคะเดี๋ยวหนูเข้าไปดูสิไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยจริงเหรออุ้ยพี่ออมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ส่งน้องหัวจุ้ยให้หนูอ๋อนิ่งหมายถึงไม่ยิ้มเยอะกำลังดีมากๆอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจะพัฒนาต่อไปค่ะ
หน้าม้าเต็มเลยหมายถึงอะไรนะคะหน้าม้าไม่มีแล้วนะคะมีตอนที่หนูออกคู่กับพี่ก้าวไหมอะคะอ๋อน่าจะมีถ้างั้นนะเพราะว่ามันมีชุดมัธยมยังไม่ออกอ๋อมีชุดมัธยมใช่ใช่ชุดอ๋อชุดมัธยมมันไม่ออกมีชุดมัธยมด้วยค่ะอันนี้ออกแต่มหาลัยใช่ไหมคะอืมดูสองรอบแล้วใช่ไหมใช่ไหมมีชุดมัธยมค่ะขอบคุณครับวันนี้นอนอย่างกับซ้อมตายเลยพี่โควิดหรอคะเหนื่อยมันช่วงนี้หนูรู้สึกว่ามันร้อนมากๆเลยค่ะแบบแค่ขยับก็คือเหงื่อออกแล้วอะหนูนี่คือไม่แบบไม่อยากทำเลยเอาจริงๆคือมันร้อนมากอุ้ยขอบคุณนะคะพี่ทีขอบคุณนะคะร้อนมากใช่ไหมคะใกล้สงกรานต์แล้วแล้วสงกรานต์นี้ทุกคนมีแพลนทำอะไรบ้างคะหนูยังไม่มีแพลนเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆน่ะซื้อบัตรที่แบบไปเล่นสงกรานต์ให้ละเพื่อนกดให้ถ้าต้องมีงานทุกวันโอ้ยสาธุค่ะหนูขอให้ตัวหนูเนี่ยมีงานทุกวันนะคะหนูชอบทำงานค่ะขอให้หนูมีงานทุกวันเดียวร้องสองปีนี่ไม่เตียวหัวนะบอกนอนครับทุกคนนอนอยู่บ้านหมดเลยมีเอาวันนี้คือวันอาทิตย์ด้วยค่ะมันคือวันพักผ่อนแม่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลแล้ววันนี้ชนะมีอีกรอบว่าใส่แต่เช้าอ๋อไม่ได้ใส่แค่กลางคืนแล้ววันนี้มันมีกระทักอีกดูได้แต่แม่ใส่ลิเวอร์พูลแล้วใส่ถูกวันด้วยนะตั้งใจแก้เคล็ดไงแก้เคล็ดแก้เคล็ดพี่รันครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยเอาเพลงนี้แล้วกันตอนนี้แม่กำลังติดเพลงนี้มากอยากมีเธอทุกวันกดอันดูตรงไหนมีเธอได้ไหมให้แก้ตัวโดนยิงเม็ดหนึ่งใช่ก็รันตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามตอนนี้ใช่ไหมคะก็จะมีทำเพลง cover ออกมาอีกค่ะมีไปฟีดด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่เป็นหนูคนเดียวเป็นเพลงแนวแบบสนุกสนานค่ะใช่แล้วก็ปลายปีปลายเดือนนี้ก็คือสมมติว่าพรุ่งนี้คือเมษาใช่ไหมคะปลายเดือนเมษานี้หนูจะจบแล้วทุกคนหนูจะจบแล้วซึ่งหนูรู้สึกว่ามันดีใจนะคะที่มันจบแต่หนูรู้สึกว่าชีวิตก็จะยากขึ้นไปอีกแบบเพราะว่าชีวิตมันคือการทำงานแล้วไงคะทุกคนมันคือทำงานอย่างจริงจังถ้าเดือนไหนหนูไม่เดือนเนี้ยหนูงานน้อยใช่จริงๆอะหนูอยากให้แพลนก่อนเท่าที่หนูคุยไว้เพราะว่าหนูกลัวว่ามันจะแบบว่าลอสเกินไปแต่ว่านั่นแหละค่ะให้มันเป็นไปตามขบวนการซึ่งเอาจริงๆตอนนี้หนูก็กำลังโฟกัสกับการทำโชว์ของหนูนะคะโชว์จบของหนูวันที่หนูฟอลล์เฟียวโชว์จบของหนูก็วันที่25นี้ค่ะใช่ก็ไม่เกินปลายปีนี้แน่นอนทุกคนอาจจะรอลุ้นนะคะรอลุ้นกันก่อนเดี๋ยวอุ้ยพี่นิกกี้ขอบคุณค่ะแจ๊เป็นขอบคุณครับก็นั่นแหละค่ะหนูจบปลายเดือนเมษาแล้วก็หลังเมษานี้ก็จะเริ่มเป็นทำพวกเกี่ยวกับเพลงเยอะขึ้นค่ะโอ้ยอะไรอะมันคืออะไรอะขอบคุณครับพี่นิกกี้ใช่ค่ะประมาณนั้นก็เดี๋ยวมีเพลงโคเวอร์ค่ะเบาๆเจ้าสาวโอ้แต่มันมีผลไม้อยู่ข้างล่างด้วยนะคะแลกเหรียญมาแล้วโอ้ยพี่นิกกี้หนูอยากได้ยูนิเวิร์สอะขอยูนิเวิร์สบ้างได้ไหมล่ะขอบคุณครับหนูยังไม่เคยได้ยูนิเวิร์สเลยนะตังไม่พอมีหมื่นเดียวอขอบคุณครับไม่ได้เดี๋ยวพี่นิกกี้เขาต้องเก็บตังไว้อ๋อ18,000เว้ยขอบคุณค่ะทองหัวใจส้มขอบคุณครับเดี๋ยวรอดูหนูอยากทำอาหารนะจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนคือมีแพลนหลายอย่างมากถ้าจบ
แล้วแม่หนูถามหนูตลอดว่าโกรันจะจบไปหนูกรอกประวัติแบบเพื่อยื่นเรื่องจบใช่ไหมคะแม่หนูช็อตฟิลหนูบอกว่าโกรันจะจบใช่ไหมลูกแบบเนี้ยโกรันจะจบใช่ไหมลูกหนูแบบจบเถอะให้หนูต้องจบปีนี้แหละหนูต้องจบเดือนนี้แหละมินิกี้ถามว่าทำรายการอาหารไหมทำค่ะอยากทำจริงๆแล้วคือหนูอยากทำมากที่สุดเลยรายการทำอาหารอุ้ยขอบคุณค่ะเป็นเจ้าสาวเตรียมเข้าโบสถ์ใช่อ๋อรับปริญญารับปริญญาประมาณตุลาค่ะพี่ๆประมาณไม่น่าจะต้นหรือไม่ก็ปลายตุลาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยว 3-4 นี้หนูจะไปตัดชุดคุยแล้วอย่าลืมมาคอยแก๊สหนูนะคะทุกคนใช่เนี่ยวันเปิดวันที่3เนี่ยค่ะ 2-3 นี้หนูจะไปตัดชุดคุยแล้วค่ะทุกคนอยากกินโกโก้คันกับนมของขวัญให้หนูให้พี่นิกกี้ใช่ไหมคะเปิดสอนบัลเล่คือตอนที่หนูแม่ยังไม่ได้เข้าเป็นศิลปินเนาะก็คิดว่าจะเปิดโรงเรียนสอนนี่แหละค่ะทำพวกสตูแล้วก็เปิดสอนปริญญาใช่ไปได้ค่ะเรียนเชิญทุกคนนะคะตอนหนูรับปริญญานะคะเรียนเชิญทุกๆคนนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับหนูนะคะหนูจะขอบคุณมากๆถ้าทุกคนมานะคะหนูกลัวมากเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนหนูก็คือรับปริญญาใช่ไหมคะหนูกลัวว่าไม่มีใครมาแบบมาเจอหนูอ่ะหนูกลัวมากเลยกลัวแบบไปยืนแล้วก็ไม่มีใครมาหาหนูเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนก็รุ่นเดียวกันหมดก็จะรับพร้อมๆกันอธิบายของขวัญอธิบายของขวัญให้พี่นิกกี้ก็หนูไปแปะ Happy Birthday ใช่ไหมคะแปะแล้วก็ลูกโป่งแล้วก็มีเค้ก1ก้อนค่ะแล้วก็คอนเฟกแล้วก็นมขวดใหญ่คอนเฟก1กล่องแล้วก็นมเอ้ยคอนเฟกแล้วก็1อีก1ถุงด้วยค่ะเป็นอีกรสชาตินึงไม่ได้มีคลิปค่ะไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่ากลัวโป หนูกลัวหนูต้องรีบมากเพราะว่าพี่นิกกี้อ่ะหนูแค่คิดว่าถ่ายเก็บไว้ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยค่ะแค่พี่นิกกี้เห็นก็โอเคแล้วจะเชื่อมจิตไปวันรับปริญญาโอ้ยขอบคุณนะคะโอ้ยโอ้วันนี้หนูอ่ะไปสยามใช่ไหมคะแล้วหนูได้กินโมโม่กินชาบูอ่ะทุกคนแล้วมันแบบโหฟินอ่ะอยากกินจริงๆอ่ะอยากจะเดินเข้าไปเลยอ่ะแต่ว่าต้องเรียนได้ถ่ายรูปโป่งไหมไม่เลยค่ะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยค่ะไปทำอย่างเดียวค่ะให้เห็นคนเดียว มันอยู่ในใจอยู่ภายในใจมาทำ YouTube อีกครั้งนิ้นเหรอคะนิ้นตอนนี้เหรอคะต้องรอดูแผนเขาก่อนค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าเขาน่าจะมีแผนที่จะทำหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าเพิ่งเจอกันใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่ได้คุยเรื่องแผนต่างๆเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งออกมาหลังจากที่เขาไปอยู่ในนั้นตั้งเกือบครึ่งปีนะคะนิ้นเข้าไปอยู่ในรายการประมาณจะ5เดือนนะคะทุกคนเกือบ5เดือนเลยนะใช่เขียนการ์ดอ๋อใช่ค่ะเขียนการ์ดให้ด้วยค่ะไปทะเลกับนิ้นคือตอนเนี้ยตอนหนูไม่รู้ว่าหนูพูดได้ไหมนะแต่ว่าอย่าเลยมันเสี่ยงก็คือที่คุยก็มีคุยกันว่าอยากจะไปทะเลแต่วันที่ไปทะเลได้เนี่ยหนูดันมีส่งงานสด 100% คือวันที่10แล้วหลังจากนั้นคือส่งการคนก็จะเยอะมากๆใช่มั้ยคะทะเลก็เลยเลื่อนไปหลังสงกรานต์แต่ที่หลังสงกรานต์มันก็ใกล้กับงานที่หนูกำลังจะส่งนะสิคะทุกคนก็เลยคิดว่าน่าจะต้องรอจบก่อนถึงไปไหนได้ใช่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงค่ะอาจจะไปแบบเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยได้แต่ไม่สามารถไปแบบที่คิดไว้คือภูเก็ตอยากไปภูเก็ตอยากไปขึ้นเรือแบบแสงแบบสวยๆขึ้นเรือไม้อะไรอย่างงี้
ก็เดี๋ยวไว้ค่อยเรียนจบแล้วค่อยเที่ยวค่ะใช่เดือนหน้าจบแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะทุกคนใช่แต่ว่าตอนนี้นินก็มีเรียนพิเศษนะคะเรียนบัลเล่เพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับมาเรียนแล้วก็เรียนเต้นเพิ่มเหมือนกันค่ะเก่งมากไอ้หมวยขอบคุณนะคะพี่ๆสนใจช่วยหนูทำวิจัยไหมคะสนใจช่วยหนูทำวิจัยไหมคะคือหนูอะเอาจริงๆให้ทำอะหนูก็ทำได้แหละแต่หนูอะไม่ชอบพิมพ์เพราะว่าหนูไม่ชอบพิมพ์มันก็เลยทำให้หนูขี้เกียจในการทำเล่มมากหนูพูดจริงใครเก่งๆคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยบอกหนูได้นะคะเป็นส่วนหนึ่งได้แต่ว่าอย่าไปบอกใครนะทำเรื่องอะไรอ๋อหนูทำเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียค่ะงานของหนูเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียใช่ไม่ดังอย่างที่คิดอ๋อหนูไม่ได้เป็นคนดังอยู่แล้วค่ะขอสแตนดี้อ๋อขอสแตนดี้จากนายน้อยอ๋อเดี๋ยวให้เขามาดีกว่าแค่เขามาหนูก็ดีใจแล้วค่ะน้องไม่ต้องอ่านหรอกครับโอ้หนูพยายามจะอ่านให้ได้ทุกๆเม้นค่ะถ้าหนูเห็นหนูก็จะอ่านต้องต่อลำโพงถึงจะดังอ๋อหมายถึงอ๋อโอเคค่ะพี่ไม่ต้องซีเรียสเลยค่ะพี่ใจเย็นๆนะคะใจเย็นนะไม่เป็นไรเลยหนูรับได้แต่ก็ได้ของจากบางชายังได้ของจากพี่บางแล้วค่ะฟินมากตอนเด็กเคยจัดฟันไหมจัดค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเหยินด้วยค่ะทุกคนจริงๆแล้วคือหนูอ่ะจัดฟันตอนม.4ใช่ไหมคะแล้วถอดเหล็กตอนม.6แล้วหนูก็ใส่รีเทนเนอร์ได้แค่ปีเดียวแล้วหนูก็ทำรีเทนเนอร์หายแล้วหลังจากนั้นหนูก็ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์อีกเลยซึ่งมันเหยินค่ะจริงๆแล้วหนูอ่ะต้องไปจัดฟันใหม่ด้วยแต่ว่ายังไม่อยากจัดลุงถามว่าคลิปลุงครบยังคะยังไม่ครบค่ะคลิปลุงยังไม่ครบนะคะพี่เกมมากยังมีอันที่ไม่ถูกใจด้วยค่ะขาดอีกเยอะเลยลุงเนี่ยพี่พาวซันบอกแล้วว่าขาดอีกเยอะนะคะใช่เมื่อก่อนอะฟันหน้าหนูสองซี่นี้ใช่ไหมคะบุ่มลงไปข้างในแล้วก็ตรงเนี้ยปิดแล้วหนูอะหมออะไม่ให้หนูถอนฟันเพราะว่าคุณหมอบอกถ้าถอนแล้วหน้าหนูก็จะเล็กมากแล้วเวลาแก่อะมันก็จะแปลกๆซึ่งตอนนั้นหนูก็พยายามแบบหนูขอถอนเพราะหนูกลัวอ้วนอันไหนไม่ถูกใจใช่ไหมให้อ่านถูกปะแป๊บนึงนะคะอีเดนกูเข้ามืออ๋อหมายถึงคลิปลุงใช่ไหมคะแล้วหนูขออธิบายเรื่องฟันแป๊บนึงนะคะทุกคนเม้นกันช้าๆนะคะเดี๋ยวหนูอ่านไม่ทันก็คือหมอให้หนูไม่ให้หนูถอนแต่หนูอยากถอนแต่ว่าถ้าถอนแล้วอะหน้าหนูก็จะเล็กลงไปคุณหมอเขาเลยกลัวว่าเดี๋ยวเวลาโตขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบมันไม่สมส่วนอะไรอย่างนี้แต่ว่าการที่คนเราอ่ะฟันสองซี่บุ่มเข้าไปอ่ะทุกคนแล้วจะต้องขยายเพื่อดันฟันออกมาทำให้หนูอ่ะหน้าอ้วนขึ้นเยอะมากคือหนูไม่อยากจะพูดว่าเป็นการเพราะการดัดฟันนะมันอาจจะขึ้นกับการกินของหนูตอนช่วงมัธยมปลายด้วยคือทุกคนก็น่าจะรู้ว่าหนูค่อนข้างอ้วกมากตอนนั้นคือกินเยอะพี่บอกว่าอภัยให้ลุงหน่อยเมื่อวานประมูลนาฬิกาโอเคหนูให้อภัยค่ะน่ารักมากเลยให้อีก10คลิปแล้วกันค่ะเหลือ10คลิปแล้วกันเอ้ยลดให้10คลิปอ๋อเหลือ10คลิปพอนั่นแหละค่ะแล้วหนูต้องใส่สปริงให้ฟันมันออกมาอย่างนี้ด้วยแบบนี้โง่เฮงดีแต่ว่าเนี่ยทุกคนยิ้มแล้วแก้มมันออกอ่ะอาจจะต้องดัดให้ฟันมันเข้าไปข้างในหน่อยค่ะมันเยินเกินอ้วนหรือเปล่า
อ้วนค่ะอ้วนคือหนูพูดเลยว่าเมื่อก่อนหนูอ้วนค่ะหนูยอมรับเลยเพราะว่าภาพมันฟ้องมันแต่บางทีภาพอ่ะเวลาหนูไปออกงานไอดอลใช่ไหมคะมันก็อาจจะอ้วนเกินความเป็นจริงไปนิดนึงแค่เอาแค่แบบ 10% ละกันเพราะเขาถ่ายจากนั้นหนูก็อ้วกจริงๆหนูก็อ้วกแหละอ้วกแต่มันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแบบบางทีมุมมันเสยหรืออะไรเงี้ยหนูไม่อ้วนตั้งแต่มไหนนะคือมัมมี่อ่ะพวกรู้ไหมคะนานแล้วเนี่ยแม่บอกหนูว่าตอนแม่สาวๆนะช่วงมปลายเนี่ยคือช่วงที่ต้องสวยโกลันต้องผอมต้องอะไรเงี้ยแต่หนูกินนมปั่นนมปั่นแล้วก็คิดแคททุกวันกินขนมผิงไม่เพราะว่าเขาช่วงที่เขาเป็นนักกีฬาเขาไม่ค่อยจะกินแล้วหนูเพิ่งเลิกกีฬาตอนม.4ทุกคนแล้วมันเป็นช่วงที่แบบคนกำลังสวยแต่หนูกำลังแบบอุ๊ยฉันกำลังสนุกกับการกินน่ะทุกคนมันไม่เอางี้นะคะไปเดินห้างอ่ะใช่ใจแตกไปเดินห้างปกติหนูไม่ค่อยได้ไปเดินห้างเลยเพราะหนูซ้อมกีฬาทุกวันม.4หนูเดินห้างทุกวันหนูกินชาบูกินทุกอย่างจนมัมมี่แบบห้ามกลับบ้านเย็นแล้วหนูไม่ได้กลับบ้านแบบ 3-4 ทุ่ม 2 ทุ่มเลยหนูกลับ 6 โมงเย็นแต่หนูแค่แวะกินข้าวกับเพื่อนที่สยามทุกวันจนหนูอ้วนขึ้นมาประมาณ10โล8โลค่ะใช่แล้วมันเป็นช่วงแบบรักสวยรักงามตอนนั้นหนูคิดว่าหนูก็สวยนะเมื่อก่อนเขาทานอะทานอะไรไม่ค่อยเป็นพอเขาเริ่มโตเขาก็เริ่มทานเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเริ่มทานเป็นตอนช่วงม.4นั่นแหละกินเผ็ดได้ม.3กินเผ็ดได้กินนี่ได้กินอย่างนี้ได้แล้วพอออกมาเจอห้างแสงสีชีวิไรที่มันแตะชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไปไกลค่ะอ่ะพูดตรงๆมันไปไกลมันหยุดไม่ได้น่ารักที่พี่เห็นคลิปกับแต่พอขึ้นปี1หนูก็เริ่มผอมลงนะคะทุกคนหนูก็เริ่มหอมลงมาเรื่อยๆไม่แต่ตอนนั้นก็ดูก็ไม่ได้แย่นะตอนนั้นใช่ตอนนั้นหนูก็คิดว่าหนูก็น่ารักอยู่พอเราย้อนกลับไปโอ้ขอไม่ย้อนกลับไปค่ะใช่ๆแต่ตอนนี้แม่ว่าน้องก็ยังอ้วนอยู่เลยใช่ค่ะหมายความว่ายังไม่อ้วนแต่มันก็ยังไม่พอดีหนูตัวเล็กใช่ๆๆๆเปิดโลกนักกีฬาใช่ค่ะเพราะปกติคือหนูกินข้าวฝีมือแม่กับคุณยายตลอดหนูตอนเย็นปุ๊บขึ้นรถกินข้าวซ้อมกลับบ้านมีแค่นี้เลยค่ะเลิกกีฬาแล้วอ้วนทุกคนใช่มันก็จะมีช่วงนึงหนูกินง่ายโอรันเขามีหลายเวอร์ชั่นค่ะต้องดูว่าเขาทานกับอะไรแล้วก็ข้าวแกงกินไข่ดาวไม่ไข่แดงไม่สุกแต่ถ้าไข่ดาวเปล่าๆไข่ดาวสุกแล้วก็ไม่กินไข่ที่ไม่สุกในของต้มคือต้องถ้าในของต้มไข่ต้องสุกอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ง่ายๆบางบอกว่าก็น่ารักเหมือนเดิมปากหวานเกินไปอ้วนเท่าไหร่ก็ได้อย่าเลยค่ะทุกคนถ้าหนูอ้วนอ่ะมันจะยิ่งน่ารักนะสิคะหยุดความน่ารักของหนูไว้เท่านี้ค่ะหนูไม่อยากน่ารักไปกว่านี้แล้วเพราะว่ามันจะแบบแก้มมันจะนุ่ม เนื้อมันจะแน่นอะไรอย่างเงี้ยคุณหนูเธอเป็นล้านคุณนายมือใส่เซ็นเพนโดล่าส่วนมือข้างขวาใส่เพชรคอดชายตอนนี้เอวคอดนะไม่คอดทุกคนเอวหนู22เอ้ยไม่ใช่23 24เหรอคะ24ใช่ไปดูคอนเสิร์ตเลนนี่ไหมอยากไปมากแต่หนูปีที่แล้วหนูไปแต่ปีนี้เขากลับมาเล่นอีกแต่ว่าปีที่หนูฝากเพื่อนจองเอ้ยเจ็กฉุนจองให้แล้วทีนี้หนูเป็นคนไม่จองบัตรคอนเสิร์ตค่ะทุกคนเพราะว่ามันดูยุ่งยากเกินไปเอ็กคอร์ไซส์คืออะไรคืออะไรอะคะเธอเป็นโลโคโนเธอเป็นร้านคุณนายมือซ้ายใส่แพนโดล่าส่วนมือข้างขวาใส่เพชรโคชายหรือเปล่าคะอ๋อใส่เพชรโคชายส่วนมือข้างขวาใส่เพชรโคชายไม่มีค่ะเนี่ยแหละค่ะก็วันๆก็คุยอยู่กับแต่ FC นั่นแหละค่ะ FC เป็นคนคุยหนูได้ไหมล่ะคะแบบนี้เรียกคนคุยไหมเพราะว่าคุยกันทุกวันเลยอ่ะของที่ให้ใช้นี่ไงคะผมสวยอ่ะตรงเกินเนี่ยล่ะไม่น่าจับผมไม่อยู่มันลื่นอ่ะหอมด้วย
มีนินไงใช่ใช่ใช่ค่ะคายเบบี้ได้อะไรได้น้องหงค่ะพอดีว่าคุณครูซื้อมาให้น่ารักมากแต่อยากได้คายเบบี้ตัว 200% แต่เดี๋ยวก่อนหยุดแชมพูต้องเข้าเข้าหมดค่ะเข้าให้หมดครีมอาบน้ำทาผิวผมตาปากได้หมดรับหมดโอ้ยขอบคุณพี่บีบีนะคะขอบคุณนะคะมีแต่ลงมีแต่ลงสตอรี่เรื่อยๆหยุดฮัลโหลหมวยรันฮัลโหลสวัสดีค่ะโจมาใช่หมวยรันขอบคุณนะคะน้ำยาทาเล็บไม่เคยมีรีวิวเรื่องเกี่ยวกับเล็บเลยนะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นร้านทำเล็บนะสิค่ะน้ำยาทาเล็บเขาก็จัดอยู่ในพวกแบบ Chanel Dior อะไรเงี้ยที่เดี๋ยวนี้เขาขายกันนะร้านหน้าสดยังรอดหนูรู้ได้ไงหนูหน้าสดทุกคนรู้ได้ยังไงแนะนำครีมที่ใช้หน่อยค่ะเซเลวีค่ะมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะแล้วก็ตัวนึงที่เป็นเซรั่มขวดเขียวๆอะค่ะพวกแบบสิวเซียนสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้2ตัวรับปริญญาเดือนไหนคะต้นถึงปลายเดือนตุลาค่ะก็คือเดือนตุลาอืมใช่ค่ะไม่ได้กำหนดวันมาอีกแล้วไปตัดผมฮะมาบอกว่าตามโกลันมาตัดจริงเหรอคะเขาจำหนูได้เหรอหนูไปตัดที่ร้านเขาครั้งเดียวแบบรอบล่าสุดเนี้ยค่ะครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วร้านเธอก็ตัดดีใช่ค่ะร้านเธอก็ตัดดีนะคะแต่เวลาหนูตัดผมอ่ะหนูไม่เคยได้คิดทรงผมเลยนะคะพี่เขาก็จะบอกลองเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ดูไหมอย่างนี้ดูไหมหนูอ๋อๆแล้วค่ะอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแม่ว่ามันเหมือนเดิมใช่คล้ายๆเดิมคือซอยอ๋อผมค่อนข้างเหมือนไม้กวาดเขาเลือกให้เขาเลือกใช่แต่ว่าหนูพยายามจะดูแลผมแล้วจริงๆอะหนูอยากต่อผมมากเลยค่ะทุกคนหนูอยากผมยาวแล้วก็แบบอยากผมหนาๆจะได้สวยๆอะไรเงี้ยถ่ายคลิปแบบพี่นี่ยังไม่มีเลยค่ะไม่มีคือยังไม่มีแผนมันขึ้นอยู่กับพี่นิกกี้เลยครับผมยาวแล้วยังเลยเห็นยังเลยครับเห็นร้านตัดผมมากดไลค์รูปรันด้วยอุ๊ยจริงเหรอคะอีลิเจ็บอีลิเจ็บยังไม่ได้ดูเลยว่ายังไงก็รักอยู่แล้วแหละดูค่ะดูอยู่แล้วค่ะป้าไม่พลาดหรอกค่ะไม่พลาดสักแมทรูปพี่เมาลงหน้าเหมือนกันเลยโอ้กล้องพี่เมาดีมากเลยค่ะพี่เมาแต่งรูปให้หนูด้วยนอนดึกอีกไหมครับคืนนี้ไม่ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้หนูต้องตื่นไปซื้อของค่ะเพื่อเข้าไปที่มอไปทำงานส่วนรวมนะคะแล้วก็ตอนเย็นหนูมีซ้อมน้องด้วยค่ะจนเลิกประมาณ1ทุ่มครึ่งใช่ไม่ถึงเพื่อนไอ้นินร้านพี่เมาส์ของกาลันอีใช่ค่ะพี่เบียร์ผอมกว่าหนูเยอะมากแต่พี่เบียร์คือคันกินขนมเก่งมากเลยนะรันจะได้ร่วมงานกับเจ้าคุณไหมหน้าคล้ายกันเลยไอ้เบียร์กว่ารันน่าจะหนูน่าจะใช่หนูหน้าคล้ายหรอค่ะเขาออกจะแบบสปอร์เนาะใช่ลองแต่เขามีความหวานนะมีความหวานกว่าทุกคนมีความละมุนกว่าน้องชอบแต่งตัวสีสดใสทุกวันไหมครับให้แม่ตอบหนูชอบแต่งตัวยังไงทุกวันโอ้โหแล้วคุณโดนล็อกใครจะได้อยู่คุณไม่ถูกเลยครับถูกชอบสีสดใสไหมไม่ค่ะเขาชอบสีแบบเรียบๆขาวดำอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดวันที่เขาต้องทำงานถ่ายรูปต้องไปไหนอะไรเงี้ยก็จะสีสันแต่งตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะแต่วันที่ไม่ได้ไปไหนก็อย่างเงี้ยแหละค่ะเสื้อยืดกางเกงขาสั้นชิวชิวสาวซียูสาวซียูว่าไงคะพี่
นัดกับพี่นุ่นถ่ายคลิปหรือยังอ๋อยังเลยครับเพราะว่าพี่นุ่นยังไม่ได้ติดต่อมาแต่ว่าหนูฟอลโล่ไปแล้วใช่ๆๆๆแหนมแม่สาวกับแหนมของพี่แซ่บของใครอร่อยกว่ากันจริงๆแล้วอะแหนมของแม่สาวอะก็อร่อยของที่พี่แซ่บให้มาส่งมาก็อร่อยแต่ว่าไม่ใช่อันนี้ ไม่ใช่อันแรกอันแรกที่มันเป็นก้อนๆใช่ๆๆอันนั้นอร่อยกว่าแต่แม่ว่าอันนั้นคือแม่มั่นใจว่ามันคือ the best ใช่ไหมมันคือถูกที่สุดแล้วอะเท่าที่แม่ทานมานะ